ื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีรถตกทางด่วนฉลองรัตแถวๆย่านคลองสามวาโอ้โหสูงประมาณตึก5ชั้นสุดท้ายคนขับตายคาที่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบรถตกทางด่วนคือดูเผินๆเนี่ยมองไม่ออกเลยครับว่าเป็นรถอะไรมีการแจ้งมานะครับว่าเป็นรถ Toyota Fortuner สีดำทะเบียน3กไก่บใบไม้3417กรุงเทพสภาพพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเยินทั้งคันหลังตกลงมาจากทางด่วนฉลองรัตน์นะครับแถวๆวงแหวนจตุโชติปากซอยหนองระแหง7ถนนกาญจนาภิเษกเขตซองสามวาในรถนะครับพบศพของนายธรรมรัตน์ศรีประเสริฐศิลป์อายุ52ปีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเกี่ยวกับสินค้าเครื่องนอนและก็เฟอร์นิเจอร์สภาพทั้งคอและก็แขนขาหักหมดเลยผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำศพออกมานะครับเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะกำลังขับรถกลับบ้านพักย่านลำลูกกาขับมาจากที่ทำงานเดี๋ยวแถวบางนานะจนมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพุ่งชนขอบปูนกั้นทางจนรถพลิกคว่ำนะครับแล้วก็ตกลงมาข้างล่างอย่างที่บอกไปความสูงเนี่ยน่าจะประมาณตึก5ชั้นได้ทีมข่าวมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูนะครับพี่ไกสอนทองเมืองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าชาวบ้านแจ้งกู้ภัยไปประมาณเกือบ2ทุ่มว่ามีรถตกทางด่วนก็รีบขับรถมาดูกันพบว่าร่างของคนขับสภาพนั่งกลับหัวคอหักตายไปแล้วครับคือมาถึงเนี่ยยังไม่ทันได้ช่วยชีวิตเลยคือคนขับตายคาที่ไปแล้วส่วนที่มีรายงานว่าก่อนหน้านั้นรถของผู้ตายทะเลาะกับรถคู่กรณีก่อนที่จะตกลงมาเนี่ยกู้ภัยบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะเขามาถึงรถ Fortuner คันนี้ก็ตกลงมาข้างล่างแล้วนะครับสำหรับจุดที่รถ Fortuner คันนี้ตกลงมาคุณผู้ชมครับเชื่อมั้ยว่าเป็นจุดเดียวกับที่เคยเกิดเหตุรถของพิธีสาวตกทางด่วนแล้วก็ตายมาแล้วเช่นเดียวกันจุดเดียวกันเลยแต่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับทางด่วนตรงนี้ครับเป็นทางแยกก็คือฝั่งซ้ายไปลำลูกกาฝั่งขวาตรงเข้ามอเตอร์เวย์กาญจนาภิเษกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ขับรถระมัดระวังกันนิดนึงนะครับ